บ่อยครั้งสามีจะพยายาม negotiate หรือพยายามต่อรองให้ภรรยานี่มีเซ็กส์ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคืออะไรคือผู้หญิงรู้สึกขยะแขยงนะคะจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์ถ้าร่างกายผู้หญิงเนี่ยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนในระดับที่ต่ำความคิดเรื่องเซ็กส์พอพูดเนี่ยมันจะขยะแขยงมันไม่จูนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือพัฒนาพลังงานเพศหญิงเพศชายแล้วก็คอมมูนิเคตสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยเมื่อผู้หญิงเนี่ยยอมซีโรราบหรือเข้าสภาวะของการเซอร์เรนเดอร์หรือการอ่อนต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แข็งกร้าวไม่ได้พยายามที่จะแบบผู้ชายจะรู้สึกถึงความเป็นพลังงานเพศชายโดยอัตโนมัติและในทางวิทยาศาสตร์ร่างกายของผู้ชายก็จะผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดขั้วตรงข้ามเป็นโพลาริตี้นะคะนั่นก็คือพลังงานเพศหญิงบวกพลังงานเพศชายทำให้เกิดเซ็กชวลแอทแทคชั่นหรือความต้องการทางเพศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในคู่ใดก็ตามที่มีคอนฟลิกต์หรือเริ่มกังวลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้หญิงต้องกลับมาที่สภาวะของการผ่อนคลายนะคะรีแลกซ์ปลดปล่อยอ่อนลงยอมซีโรราบต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วเข้าสู่เฟมินินเอเนอร์จีโดยสมบูรณ์ซึ่งครูสอนไว้ในคอร์สเซ็กชวลเอเนอร์จีและเซ็กชวลมาสเตอร์นะคะทั้งสองภาคสิ่งนี้สำคัญมากที่จะทำให้เราได้ใช้พลังงานเพศหญิงโดยแท้จริงนะคะและที่สำคัญจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยดีขึ้นความต้องการทางเพศในทั้งเพศหญิงเพศชายก็จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงนี่คือฮอร์โมนของความรักนะคะเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงรู้สึกถึงความรักผู้หญิงจะเปิดใจค่ะการเปิดใจนั้นก็คือการที่จะเข้าสู่ความต้องการทางเพศโดยธรรมชาตินะคะนี่ก็ฝากไว้สำหรับคู่สมรสไม่มีอะไรที่สายเกินไปคุณสามารถทำได้ตอนนี้เลยนั่นคือใช้พลังงานเพศหญิงใช้พลังงานเพศชายของตัวเองนะคะแล้วก็ขออวยพรทุกคนให้มีชีวิตรักและเซ็กส์ที่สุดยอดนะคะด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ